สวัสดีนะคะคลิปนี้ก็พามาชมเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะวันนี้เราก็จะมาลดโปรกันอีกแล้วตามสัญญานะคะได้สัญญากันว่าจะลดโปรให้ทุกชุดนะคะไม่ว่าชุดไหนนะคะช่วงสิ้นปีลดราคาให้ทุกชุดนะคะวันนี้ก็จะมาลดเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะเมื่อต้นสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้เราลดเป็นทุเรียนเครอินโดกันไปเยอะแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่ของประเทศไทยบ้านเรากันบ้างนะคะสำหรับชุดนี้นะคะอยู่ในไซส์เข่งเบอร์4ทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะเข่งเบอร์4กระโดงทั้งหมดพุ่มกว้างพุ่มแม่พุ่มสวยเสียบยอดต่ำโคนต้นอวบสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้เลยเข่งเบอร์4ชุดนี้ทรงพุ่มแม่เลยนะคะราคาปกติอยู่ที่เข่งละ 3,000 บาทนะคะชุดนี้เบอร์4พุ่มสวยมากดูพุ่มนะคะพุ่มกว้างพุ่มแม่พุ่มสวยมากชุดนี้ราคาปกติอยู่ที่ 3,000 บาทนะคะยาวลิ้นจี่เป็นทุเรียนที่เราเปลี่ยนเข่งเบอร์4เอาไว้เพื่อที่จะเก็บไว้เปลี่ยนเป็นเข่งเบอร์ใหญ่จัมโบ้นะคะแล้วก็เปลี่ยนไซบล็อกด้วยแต่วันนี้เราเบ่งมาลดนะคะเบ่งมาขาย450เข่งนะคะชุดนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเราลดโปรพิเศษก่อนสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะราคาปกติชุดนี้ 3,000 บาทเราไม่ขายเราลดโปรแค่เข่งละ 1,000 บาทถ้วนนะคะทุกเข่งนะคะ 1,000 บาทถ้วนสำหรับทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะเข่งเบอร์4ลดโปรช่วงสิ้นปีอีก10กว่าวันก็จะสิ้นปีแล้วนะคะเราลดโปรช่วงสิ้นปีนะคะเข่งละ 1,000 บาทนะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่กระโดงพุ่มเตี้ยนะคะพุ่มแม่เลยนะคะชุดนี้ลูกค้าเอาไปจะได้ไม้ที่สวยสมบูรณ์มากดูนะคะเสียบยอดต่ำนี่เสียบยอดต่ำแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะเสียบยอดต่ำเขาจะเป็นพุ่มเตี้ยแบบนี้ทุกต้นแล้วไม้ก็จะได้สวยมากปลูกแล้วก็จะดูแลให้มากด้วยที่สำคัญนะคะให้ผลผลิตไวด้วยเพราะว่าเสียบยอดต่ำกิ่งล่างจะเป็นกิ่งแม่นะคะแบบจะเป็นกิ่งโคนกิ่งที่มันโตแล้วพอเขาขึ้นมาโตขึ้นมาประมาณสัก2ปีกว่าก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะยาวลิ้นจี่จริงๆเป็นทุเรียนสายพันธุ์เบาไม่แพ้ทุเรียนเครอินโดเลยนะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่เป็นสายพันธุ์เบาโบราณเบามากนะคะให้ผลผลิตไวมากที่แปลงที่สวนของดาวเนี่ยเราปลูกประมาณ2ปี4เดือนออกลูกเต็มต้นแล้วนะคะยาวลิ้นจี่ผลสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์แบบเบาจริงๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะเข้าไปเสิร์ชดูใน Google ได้เลยนะคะเป็นทุเรียนที่มาตรฐานโลกเลยนะคะเราใช้คำว่ามาตรฐานโลกนะคะเพราะเป็นทุเรียนที่ผลมาตรฐานเนื้ออร่อยนะคะเนื้ออร่อยและกำลังจะได้รับกำลังจะได้รับใบที่ออกมาจากสภาโลกเลยนะคะว่าทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่เป็นของบ้านเราเนี่ยมันเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะอร่อยที่สุดในโลกนะคะกำลังจะได้รับใบรับรองจากGI นะคะว่าทุเรียนของประเทศไทยคือทุเรียนยาวลิ้นจี่เนี่ยอร่อยที่สุดในโลกนะคะลูกค้ารอประมาณกลางปี67เราก็จะได้ยินข่าวดีอันนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านที่ได้ดูข่าวตอนเช้าทงช่องไทยรัฐทีวีข่าวเกษตรตอนเช้านะคะตอนนี้ทางเกษตรโลกนะคะเกษตรทางภาคเกษตรกรโลกเนี่ยนะคะเขาออกมาพูดเรื่องการวิจัยทุเรียนนะคะเนื้อทุเรียนว่าสายพันธุ์ไหนที่อร่อยที่สุดนะคะเป็นทุเรียนของประเทศไทยก็คือทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะอันนี้ก็คือการเกษตรของประเทศอื่นๆสู้ยาวลิ้นจี่ของเราไม่ได้นะคะภาครัฐการเกษตรของประเทศจีนของประเทศเวียดนามของประเทศอินโดมาเลย์นะคะสู้ยาวลิ้นจี่ไม่ได้นะคะการเกษตรภาค GI นะคะวิจัยออกมาว่าทุเรียนที่อร่อยที่สุดผลมาตรฐานที่สุดเนื้ออร่อยที่สุดเป็นของประเทศไทยก็คือยาวลิ้นจี่นะคะจริงๆยาวลิ้นจี่อ่ะมันไม่มีคนทั้งโลกยังบางคนยังไม่เคยรับประทานประเทศไทยบ้านเรายังไม่เคยชิมเนื้อหมดทุกคนนะคะน้อยมากที่ได้ชิมเนื้อเพราะทุเรียนมันมีน้อยนะคะมันยังมีผลผลิตให้น้อยอยู่นะคะแต่ละแปลงก็อะไรกันก็ประมาณที่สัก2ปีที่ผ่านมานะคะยาวลิ้นจี่เมื่อก่อนเขาจะรู้จักเป็นสายพันธุ์อื่นเนาะยาวลิ้นจี่ราคาผลอยู่ที่กิโลกรัมละ 3,000 บาทแบบนี้ราคาผลจะแพงทีนี้ผู้บริโภคก็จะบริโภคกันน้อยบางท่านก็
อยากจะปลูกไว้กินเองดีกว่าเนี่ยโรของตัวเองอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือดีที่สุดแล้วปลูกไว้กินเองนะคะทีนี้ที่เราส่งออกนอกไปเนี่ยนะคะที่พ่อค้ามารับซื้อแล้วส่งออกนอกไปนะคะได้รับการวิจัยออกมาจากกรมการเกษตรโลกนะคะว่าทุเรียนยาวลิ้นจี่เนื้ออร่อยมากนะคะออกข่าวช่องไทยรัฐอยู่นะคะออกหลายช่องไม่ใช่เฉพาะไทยรัฐลูกค้าบางท่านFC บางท่านอาจจะไม่ได้ดูแต่รอประมาณช่วงกลางปี67เขาจะออกเป็นใบที่ประกาศออกมาเลยว่าทุเรียนยาวลิ้นจี่ของไทยนะคะของประเทศไทยเป็นทุเรียนที่ได้มาตรฐานโลกเลยนะคะเขาจะให้แบบว่าอร่อยที่สุดนะคะเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดนะคะประเทศไทยของเราก็ภาคภูมิใจนะคะการที่เราได้ปลูกทุเรียนเป็นเกษตรกรเนี่ยนะคะทำให้มีชื่อเสียงดังออกไปทั่วโลกแล้วตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะในทวีปเอเชียนะคะทั่วโลกนะคะบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะอาจจะยังไม่ได้ยินข่าวดูคลิปแล้วอาจจะค้านอยู่ในใจเอ้ยที่ไหนว่ามันมีจริงไหมอะไรแบบนี้รอดูกันนะคะอย่าเพิ่งดราม่านะคะเดี๋ยวกลางปีหน้าลูกค้าอาจจะได้เห็นข่าวดีตรงนี้แน่นอนนะคะเขาก็จะประกาศนะคะกรมการเกษตรเขาจะประกาศให้นะคะของประเทศไทยรอให้มันมีใบรับประกันสายพันธุ์ที่มันเป็นสายพันธุ์ที่ติดทีไอโลกมาก่อนนะคะแล้วประเทศไทยของเราก็จะได้เฮกันอีกครั้งหนึ่งมาถึงช่วงนั้นใครที่ปลูกทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่เอาไว้นะคะต้นโตแล้วก็จะยิ้มอกได้เลยนะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะของเรานะคะตอนที่พ่อค้าเขาส่งไปนะคะตอนนั้นน่ะมารับผลที่สวนไปก็จะติดชื่อทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่ของช่องแปลงเกษตรยุคใหม่ไปทั้งหมดเลยนะคะทีนี้นะคะเมื่อลูกค้าที่นู่นเขาได้ชิมเนื้อนะคะก็จะมีการแชร์อยู่เดี๋ยวเราค่อยเก็บภาพมาให้ดูกันนะคะมีการแชร์นะคะการแชร์ของประเทศอื่นไม่ใช่บ้านเราทุเรียนยาวลิ้นจี่อร่อยที่สุดในโลกอร่อยจริงๆอันนี้คือผลักที่เขากินนะคะกินเนื้อแล้วก็ถ่ายภาพนะคะเอามาแชร์ว่าทุเรียนยาวลิ้นจี่อร่อยที่สุดในโลกแล้วทุเรียนอันนั้นป้ายชื่อของร้านเกษตรยุคใหม่ด้วยอันนี้คือความภาคภูมิใจของทางร้านเลยเดี๋ยวรอสักประมาณสิ้นปีนะคะเอาเป็นปีใหม่แล้วกันเราจะไปเอาคลิปอันนั้นมาให้ดูนะคะเอาภาพอันนั้นเนี่ยมาลงให้ดูกันนะคะรอสักสิ้นปีเพราะตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่นะคะยังไม่ได้เน้นเรื่องการที่จะการตลาดนะคะยังไม่ได้เน้นแต่เรื่องส่งให้มันหมดก่อนสิ้นปีนี้ทุเรียนที่ลูกค้าสั่งเอาไว้ตามออเดอร์ที่รับเอาไว้เพราะว่าวันที่23นี้เราก็จะหยุดส่งแล้วนะคะสำหรับทุเรียนทุกๆสายพันธุ์ที่ลูกค้าออเดอร์ของร้านเกษตรจุกใหม่เอาไว้เลยวันที่23เราส่งวันที่23ลูกค้าได้รับประมาณ25 26นะคะคือก็คือจบแล้วเราค่อยส่งปีหน้าอีกนะคะที่เหลือลูกค้าที่สนใจก็อุ่นจองเอาไว้เราเลี้ยงต้นไม้ไว้ให้หลังปีใหม่ส่งกันต่อนะคะเพราะว่าถ้าไปเสี่ยงส่งเลย25 26ไปแล้วเดี๋ยวไปถึงต้นไม้จะลูกค้าไม่ได้รับแล้วจะเสียหายนะคะที่สำคัญต้องได้รับที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องเคลมกันอีกนะคะลูกค้ารับของแล้วได้สวยยิ้มแม่ค้าก็ยิ้มคนขายก็ยิ้มร้านเกษตรยุคใหม่ก็ดีใจนะคะที่ลูกค้ารีวิวออกมาว่าสวยก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจร้านเกษตรยุคใหม่สั่งซื้อตลอดจนส่งแทบไม่ทันแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทยอยเร่งส่งให้หมดให้ทันนะคะชุดนี้นะคะต่อกันเลยนะคะกลับมาที่นี่อีกขายของอีกต้นไม้นะคะแนะนำบอกเล่ากันแล้วก็มาขายกันต่อเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะปลูกทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่กระดงเสียบยอดต่ำเข่งละ1,000บาทเท่านั้นชุดนี้ส่งกล่องเคอรี่ไม่ได้ต้องส่งแบบเหมากล่องไปรษณีย์เท่านั้นนะคะหรือว่าตีรถไปส่งนะคะชุดนี้ตีรถไปส่งรถกระบะหรือว่านะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อได้เลยไม่ต้องลังเลสำหรับทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะปลูกแล้วให้ผลผลิตไวนะคะออกลูกไวแค่2ปีกว่าเท่านั้นไม่แพ้สายพันธุ์เครอินโดเลยนะคะของเราแต่ของเราปลูกแล้วผลมาตรฐานเนื้ออร่อยนะคะเนื้อตามที่ดาวแจ้งไปตะกี้นะคะต้นคลิปเนื้ออร่อยผลมาตรฐานราคาแพงอร่อยที่สุดในโลกนะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่รอดูกลางปีหน้านะคะเขาก็จะขึ้นเป็นทุเรียนการเกษตรนะคะที่มันอร่อยที่สุดในโลกนะคะเดี๋ยวรอชมกันนะคะเราก็พูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยถูกนะคะเรื่องตลาดโลกเนี่ยเขาพูดใช้ภาษาแบบไหนกันนะคะเอาที่เราพูดแล้วเราเข้าใจก็แล้วกันนะคะเอาแบบบ้านๆนะคะเอาแบบเกษตรกรแบบของเราแบบลูกทุ่งนะคะก็คือง่ายๆว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะ
ทั่วโลกเขารอมยอมรับว่าทุเรียนยาวลิ้นจี่อร่อยที่สุดได้ชิมเนื้อของร้านเกษตรจุกใหม่เอาไปโพสต์เราก็ภูมิใจมากแล้วแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่นะคะทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่ชุดนี้ราคาลดโปร 1,000 บาทเท่านั้นนะคะแอดไลน์แจ้งทางไลน์ได้เลยจะส่งแบบเหมากล่องไปรษณีย์นะคะไม่ส่งกล่องเคอรี่เพราะว่าต้นไม้มันจะเสียหายต้นไม้สวยๆ สงกว้างๆพุ่มกว้างๆกิ่งยาวๆกิ่งสวยๆพุ่มๆแบบนี้ส่งกล่องลงไปเดี๋ยวมันจะยับอีกนะคะหักสัก2กิ่ง3กิ่งแล้วเราจะเสียดายเลยนะคะอยากให้ลูกค้ารับไปแล้วต้นไม้ยังอยู่แบบนี้นะคะลูกค้าก็จะได้ดีใจที่เสียเงินแล้วมันคุ้มค่านะคะเราไม่ใช่ว่าขายไปแล้วขายเลยขายไปแล้วไม่ใช่เอาแต่ตังค์อย่างเดียวนะคะขายไปแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้รับที่ดีที่สุดขายไปแล้วหักเสียหายเราเคลมใหม่ให้ทุกกรณีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้คือมาตรฐานของร้านเกษตรยุคใหม่ที่เราคำนึงถึงการรับของด้วยไม่ใช่ว่าขายไปแล้วจบไม่สนใจลูกค้าแล้วแบบนี้ไม่ใช่นะคะขายไปแล้วเราก็ยังติดตามอยู่ลูกค้าที่ซื้อต้นไม้ไปแล้วก็ยังเข้ามาสอบถามยังเข้ามาหาคำแนะนำจากทางร้านได้อยู่นะคะต่อเนื่องมา8ปีย่างเข้าสู่ปีที่9ที่เราขายออนไลน์นะคะซึ่งปีนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่9อีกแล้วนะคะลูกค้าสามารถเซิร์ชดูนะคะคลิปวิดีโอที่ทางร้านของเราลงไว้ 1,600 กว่าคลิปวิดีโอนะคะทางช่องเกษตรยุคใหม่ขายมานาน9ปีลูกค้าเข้าหน้าเกษตรหน้า YouTube เกษตรยุคใหม่แล้วพิมพ์ว่าดาวด้วยนะคะเกษตรยุคใหม่ดาวมันก็จะขึ้นของดาวทันทีเกษตรยุคใหม่ดาวก็จะขึ้นแล้วลูกค้าก็จิ้มที่วิดีโอนะคะมันจะมีวิดีโอมีเพลย์ลิสต์มีชุมชนลูกค้าจิ้มที่วิดีโอเลยเอานิ้วแตะที่วิดีโอแล้วเราไล่ดูได้เลยนะคะทุกคลิปวิดีโอ 1,600 กว่าคลิปเกือบ 2,000 คลิปแล้วที่เราลงไว้นะคะขายกันแบบนี้ตลอดหลายปีแล้วยืนพูดแห่อยู่แบบนี้ตลอดเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าสนใจก็เข้ามาสั่งซื้อได้เลยดาวเราก็จะพูดแบบนี้แต่เป็นคนใต้นะคะแจ้งกันก่อนเราเป็นคนสุราษฎร์ธานีเป็นคนใต้นะคะแต่ต้องพูดกลางก็คือภาษากลางมันเป็นภาษาที่ทุกคนฟังรู้เรื่องนะคะภาษาใต้บางทีดาวพูดไปนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะพูดกลางนะคะไม่ใช่ภาษาใต้พูดไปบางทีคนภาษากลางเขาฟังไม่รู้เรื่องนะคะเขาก็เข้ามาโทรมาอีกบอกว่าดูคลิปนั้นนะแล้วทีนี้ผู้ใต้พอดีพี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้ก็ถามใหม่แบบนี้ก็เลยพูดกลางมันเป็นภาษากลางที่คนทั่วประเทศสามารถฟังรู้เรื่องได้นะคะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนใต้แล้วไปกระแดะพูดกลางไม่ใช่นะคะอันนี้อยากแจ้งให้ทราบกันด้วยเพราะว่ามีบางคนก็นะคะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะก็คือที่พูดกลางก็คืออยากให้ทุกภาษาฟังรู้เรื่องฟังกันเข้าใจนะคะการสื่อสารมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รวดเร็วขึ้นในการรับฟังนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้ก็แอดไลน์เข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะมี450เข่งจำหน่ายกันแค่450เข่งชุดนี้ที่เหลือเราจะไว้เปลี่ยนเป็นเข่งใหญ่นะคะที่เหลือก็จะไม่ขายหมด450เข่งแล้วก็คือจบนะคะรอปีหน้านะคะขายเป็นเข่งใหญ่จัมโบ้เบอร์ศูนย์นะคะเข่งละ 10,000 บาทยาวลิ้นจี่นะคะสำหรับตอนนี้เราขายแค่ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจก็แอดไลน์เข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลยอย่าช้าเดี๋ยวหมดนะคะ